สวัสดีครับวันนี้ NC Team สวีทของเรามีงานที่บ้านคุณแซนนะครับซึ่งถือเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่เรารอคอยนะครับเราจะร่วมทีมกับทีมใหม่ประพันธ์แต่ก่อนอื่นเลยเนี่ย NC ต้องแจ้งให้เพื่อนสมาชิกทราบก่อนนะครับบ้านของคุณแซนเนี่ยเป็นบ้านที่เลี้ยงนกใหญ่เป็นจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในวิดีโอคลิปทุกคลิปที่ NC บรรยายไปนะครับอาจจะมีเสียงแกว๊ก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 จากนกใหญ่เนี่ยเข้ามาสอดแทรกตลอดนะครับซึ่งตรงนี้NC ก็พยายามที่จะพูดคุยนะครับพยายามที่จะเจรจาหว่านล้อมแล้วแต่ว่านกอาจจะไม่ใช่ทางเรานะครับเลยทำให้การเจรจาเนี่ยไม่สำเร็จนะครับไม่เป็นไปตามที่คาดหวังก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับไม่เป็นไรคราวนี้ตามโปรเจกต์แรกที่เราเข้ามาดูหน้างานเนี่ยตอนนั้นเพื่อนสมาชิกยังจำได้ว่าคุณแซมมีปัญหาเรื่องตู้ปลาชุดเดิมนะครับซึ่งก็ทำการเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องพื้นเนี่ยการรองรับมันไม่แข็งแรงนะครับคุณแซนก็กัดฟันลุยนะครับพี่แนนแซนจัดการให้แล้วจนตอนนี้เนี่ยพื้นที่รองรับจากเดิมที่มีความหนาแค่ประมาณ3เซนนะครับขึ้นมาสูงอีก9เซนเป็นความหนารวมแล้วเนี่ย12เซนนะครับถือว่าปลอดภัยนะแล้วก็เมื่อ2วันก่อนนะครับทีมใหม่ประพันธ์ก็เข้ามาทำการส่งตู้ปลาให้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งทั้งหมดเนี้ยจะมีตู้ปลารวมแล้ว14ใบนะครับตู้ปลา14ใบแล้วก็กรองอีก6ใบนะครับรวมแล้วทั้งหมด20ใบนะครับเป็นตู้48กว้าง24สูง15เนี่ย6ใบนะครับใน6ใบนี่แบ่งออกเป็น3ชั้น1กรองแบบนี้นะครับกรองเดียวรับผิดชอบ3ใบกรองเดียวรับผิดชอบ3ใบแล้วก็ตู้60กว้าง24สูง30อีก8ใบนะครับก็จะเป็น2ชั้น1กรองนะครับ2ชั้น1กรองทั้งหมดแล้ว6ขา1 2 3 4 5 6นะครับหน้าที่ของคุณใหม่เนี่ยก็จะมาลงตู้ติดตั้งนะครับตั้งระดับอะไรเรียบร้อยงานสติ๊กเกอร์งานคิ้วต่างๆเนี่ยต้องครบถ้วนส่วนงานของทีม NC นะครับทีม NC ก็คือจะเข้ามาทำระบบ overflow แบบ full service นะครับวาล์วต่างๆจะต้องมีให้ครบถ้วนวาล์วล้างกองต่างๆก็จะมีให้ครบถ้วนพร้อมใช้งานนะครับตอนนี้คือของคุณแซนเนี่ยมีปัญหาตรงที่ว่าของเดิมเนี่ยมันเชื่อมท่อแค่ชิ้นเดียวพอเชื่อมท่อแค่ชิ้นเดียวเวลาจะสับตู้นั้นทำตู้นี้เนี่ยมันจะเกิดการที่น้ำทะลักแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่ NC ตั้งใจทำไว้ให้คุณแซนนะครับก็คืองานฟาร์มเนี่ยเราจะแยกเลยว่าลายบนเนี่ยนะครับ6ใบนี้นะ1 2 3 4 5 6นี้นะครับ6ใบนี้ใช้น้ำทิ้ง1เส้นนะครับนิ้วครึ่ง1 2 3 4 5 6 7 8ใบนี้นะครับใช้น้ำทิ้งอีก1เส้นนิ้วครึ่งนะครับเราวิ่ง2เส้นแล้วนะเดิมทีเนี่ยทั้งหมดที่เห็นวิ่งเส้นเดียวรอบนี้เราวิ่ง2เส้นยังไม่จบนะครับกองไล่6ใบ1 2 3 4 5 6 6ใบนี้จะใช้น้ำทิ้งอีก1เส้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมีน้ำทิ้งวิ่งออกทะลุทะลวงไปถึง3เส้นนะครับเพื่อรองรับการบิดการถ่ายน้ำแบบเต็มที่เต็มสตรีมที่สุดนะครับเดี๋ยวเราไปทักทายพี่ใหม่หน่อยนะครับวันนี้พี่ใหม่เข้ามาร่วมทีมกับเราด้วยนะครับ อาจารย์ใหม่สวัสดีครับวันนี้มากัน3คนนะเราติดค้างอะไรทีม NC ไว้ฮะถึงต้องมา3คนข้อ1เลยนะครับสีสติ๊กเกอร์ข้อ2นะครับเจาะรูไม่ตรงเจาะรูไม่ตรงเดี๋ยวพี่แนนจะให้ทำให้ศิลาทำโทษด้วยการหอมแก้มหอมแก้มเนี่ยคือคุยไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่าตรงนี้นกเยอะมากแกว๊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 กเต็มไปหมดเลยไหนแอบดูหน่อยดิมีอะไรบ้างวะเจอเปล่ามีอะไรไหมก็สิ่งที่คุณแซนต้องการนะครับเขาจะบอกอย่างนี้พี่แนนแซนอยากจะได้ตู้ขาวเซตหนึ่งนะครับตู้ดำเซตหนึ่งแล้วก็ตู้ฟ้าเซตหนึ่งนะครับวันนี้ก็พยายามทำให้เรียบร้อยละไอ้ขาวนี่ก็ขาวเข้าชุดกันไอ้ดำนี่ก็ดำเข้าชุดกันนะครับแล้วก็ตัวสีฟ้าเนี่ยเมื่อวานนี้ยังไม่ถูกใจแต่วันนี้เมื่อคืนนี้นะครับก็เลือกสีสติ๊กเกอร์แล้วก็คอนเฟิร์มกันแล้วว่าได้สีที่ถูกต้องตรงใจแล้วนะครับก็จะออกมาเป็นเบอร์922นะครับ922
ปรเจกต์นี้ใหม่จะเข้ามาที่นี่เป็นวันสุดท้ายถูกป่ะอีกทีนึงก็จะเป็นรับงานใหม่แล้วเนาะวันนี้จะได้ตังค์แล้วเว้ยดีใจเว้ยพาลูกน้องทั้งโรงงานไปเลี้ยงหน่อยตั้งใจไว้มา2วันจบมา5วันจบครับน่าจะเหลือกระจุยกระจายเลยแค่ค่ารถก็เยี่ยวแตกแล้วครับกำลังลุยกันอยู่นะครับอันนี้วางกำลังวางโครงสร้างก่อน NC มากัน3คนนะครับมากัน3คนเดี๋ยววันนี้ถ้าเกิดพี่ชาติกับนุ้ยจบเร็วเนี่ย NC ก็มีบอกว่าเฮ้ยแวะเข้ามาช่วยนิดนึงลาตรงเปล่าวะตรงเปล่าวะฮะดูแล้วมันดูแล้วแปลกๆลองดู นะครับคือตอนนี้ยังไม่เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็คร่าวๆไว้ตามนี้ก่อนนะครับคร่าวๆไว้ตามนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูในวิดีโอคลิปต่อไปนะครับวันนี้ NC ชวนนิวเข้ามาด้วยนะครับบอกนิวลองมาพรีเซนต์หน้างานที่เป็นกลุ่มงานฟาร์มลองดูถ้างานนี้เนี่ยเราทำถูกใจคุณแซนเราทำตรงความต้องการของคุณแซนได้นะครับเราก็จะได้โครงการต่อไปคือแนวกลางนะครับแล้วถ้าเกิดว่าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามที่คุณแซนยังต้องการอีกนะครับเราอาจจะได้งานแถวหลังอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็ถือว่าเราพยายามที่จะตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่นะครับเดี๋ยวไว้ค่อยมาดูผลงานของเรานะครับเราโปรเจกต์นี้ใช้2วันทำงานนะครับ NC ก็จะมาทั้ง2วันนะครับก็จะอัปเดตให้เพื่อนสมาชิกได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับส่วนคำถามที่มีคำถามมาว่าคุณแซนเลี้ยงปลาอะไรป้อมไปดูครับผมโอเคนะคลิปแรกเอาเท่านี้ก่อนนะครับติดตามชมด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ